ก็ตอนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปรวมของสีเหลืองนะฮะแต่ละคนต้องทำท่าเดียวกับตันปะครับยิ้มทำมาเอาละนิ้วไม่ได้ประตูดิเธอดูท่าอันเป็นเอกลักษณ์ของกัปตันทีมนี้นะแค่ท่าก็กินขาดแล้วขอบกล้องนี้ครับขอบกล้องนี้ค่ะแต่ละคนบอกเลยดีๆทั้งนั้นสบายๆเลยเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะฮะแต่เรายังไม่บอกตอนนี้เรายังไม่บอกตอนนี้การงานไม่ทำเราจะได้นิ้วใส่กุ๊กกักลงไปบอกเลยเราลองถอยไหมเขาจะเตะจริงแล้วที่เดิมไหมบอกเลยว่าสวัสดีชาวสามพันทุกคนนะครับผมคนมารอผมกุ๊บคณาวัฒน์เอ้ยกับคณาวุฒิเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วมาซ้อมๆกันก็เขาให้ผมเล่นกองกลางครับผมใช่คอยแบบทำเกมให้เพื่อนอะไรแนวๆนั้นครับเฮ้ยถ้ามันมีความไวทุ่มเคเบาๆใช่เลิศครับเดี๋ยวเจอท่านี้วันจริงร้อยได้ครับเราสักครู่ลงสนามคนบอกว่าจะโอนตังค์ไหมคะถ้าเตะเข้าไม่เข้าเลยครับวันอ๋อวันจริงก็ได้วันจริงนะวันจริงก็ไม่น่าเข้าคุณกั๊บเป็นไงคุณกั๊บเหนื่อยครับเหนื่อยจริงวันนี้เหนื่อยมีอะไรจะฟ้องด้วยครับตอนแรกครับกัปตันบอกให้ผมไปเล่นปีกซ้ายแล้วเดี๋ยวกัปตันบอกกัปตันจะเล่นกลางเองสักพักไอ้สมิธถามไอ้กั๊บใครเล่นกลางวะหันมาอีกทีกัปตันเป็นนั่งข้างสนามแล้วก็ว่าทำไมกลางมันโบ๋ๆทำไมกลางมันโล่งๆเจ็บขาดิบครับนั่นแหละครับครับผมนั่นแหละโปรโมทมวยพอดีเลยไฟไฟวันชั่งน้ำหนักครับเอาสู้พี่เกดเล่นเก่งจริงเคยดูงาน3พาร์ทใช่สิคะยอดวันนี้ยอดเราพุ่งปี๊ดมากเลยนะจริงขอบพระคุณทุกคน thank you for supporting นะคะ yes นะแล้ววันนี้กัปตันมาทั้ง2ทีมบอกเลยว่าเป็นการซ้อมที่ดุเดือดเพราะฉะนั้นฉันอยากรู้ว่าเขาจะด่ากันบ้างยังไงเขาจะตะโกนตื่นเต้นมากคันกันขนาดไหนเธอนั้นใครออร่าจับมากใครอ่ะเต้ชยภัทรและจูเนียร์กาดบัณฑิตถ้าจำไม่ผิดอ๋อฉันสามารถใช้สายตาจากปลายสนามบอลมองไปได้คุณเต้เอ้ยคุณเต้คุณรู้สึกยอดคุณเต้ชยภัทรคุณเต้นี่ก็นี่เธอดูท่านี้นี่จับมือกันเป็นท่ามาเดากันดีกว่าว่าใครจะเป็นขนาดนั้นเลยซีด็อกที่ทำสั่งบอกให้เข้าไปเอาละฮะเอาละฮะขยายพี่ยศสู่บทเรียนใหม่นะฮะวันนี้และตอนนี้ก็คือกำลังล้อมวงเพื่อเข้าสู่ล็อกกล้องไฟไม่ใช่หรอโอ้เมื่อมีไฟหรอลุกขึ้นแจ่มจ้าและตากล้องดิฉันติดใจอะไรหลังน้องกลับไม่ก็เนี่ยอ่ะให้ดูรองเท้าไงและน้องนายที่อยู่ตรงนี้เออนะฮะแม่น้องกลับหลายๆคนเลยอ่ะที่ทักทายมาในแชทโอ้ยอ่านไม่ทันเลยว่าก็ว่าคุณผู้ชมคุณกลับคณาวุฒิอ่ะยังไม่ลงพักเลยเขาฟิตเขาฟิตสุดๆเขายังไม่ได้พักเลยเขาไม่ได้พักเลยโอ้โหฉลุนอุ้ยฉันไม่เคยเห็นกับคณาวุฒิใช้ท่านั้นมาก่อนฉันค่อนข้างตกใจนี่เขาต้องตะล่าบอลแล้วเนี่ยคุณกัปอะน้องกับฟุตบอลเป็นหนึ่งเดียวมีแฟนๆคนไหนไม่รู้เคยเล่าให้ฟังนี่เธอดูสิเขาเรียกฟุตเวิร์กค่ะเขาเรียกฟุตเวิร์กยอด
กับเวลาเขาเล่นบอลเขาดูเอนจอยเนาะเขาดูชอบอ่ะเขาดูรักกับมันนี่ไงชื่อแฟนคลับเขาก็อันนะคุณลูกบอลคุณลูกบอลคุณอันนะลูกบอลของคุณบิ๊กกับใช่ไหมไหนเราไม่ไหวละเตรียมกันไว้ว่าถ้าใครคนนึงเข้าจะวิ่งหัวดีใจจะดูดักบอลนะครับไม่เคยคุณตาละเขามีตาคนดูดักบอลการ์ตูนในยุคนั้นแหละยังไงล่ะช่วง 2,000 เนี่ยจะวิ่งหัวดีใจเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันมีความไวชุ่มเทเบาๆใช่เลิศครับเดี๋ยวเจอท่านี้วันจริงร้อยได้ครับรอสักครู่ลงสนามเพื่อไปเป็นโกเลยค่ะน่าจะเป็นโกเลยพี่ตาเอ้ยพี่ตายอ่ะตอนนี้พี่กัฟกําลังในสนามคนที่กําลังลงไปคนคือคุณเฟิร์สพราดาถ่ายภาพนิ่งกันอยู่นะฮะง่ายนะพะเห็นไหมว้ายๆฉันกดลูกบอลเธอก็คือตอนนี้เหมือนลูกบอลน่ะมันพร้อมจะมาหาเราตลอดเลยไปเรายืนตรงเป้าเขาเลยแหละเราต้องหนีก่อนนะครับไม่คือตอนนี้เขายืนเป็นวงกลมอะแอดแต่ต่างอุ้ยคุณกับสวัสดีชาว3 plus ทุกคนครับที่กำลังรับชมตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมไลฟ์นี้นะครับมีคนบอกว่าจะโอนตังค์ไหมคะเตะเข้าไม่เข้าเลยครับวันจริงก็ได้วันจริงนะวันจริงก็ไม่น่าเข้า รอดูครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดไลฟ์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่26นะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณครับครับสีเหลืองต้องชนะน้องไมกี้เชียร์สุดๆน้องยังไม่มุ่งมั่นจากไมกี้เธอจะแบบไม่ได้นะชอบความไม่มุ่งมั่นนี้ยุงตัวไหนกัดครับไม่น่ากัดครับเธอกัดยุงกัดแอดไม่ได้กัดครับเลยกัดแอดผู้จัดการก็จะมีโชว์สุดพิเศษนะครับผมจากพวกเรานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมและนอกจากนั้นก็ยังมีพี่ๆนักแสดงท่านอื่นนะครับผมที่จะมาร่วมโชว์ด้วยก็จะมีอีกหลากหลายโชว์เลยครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใครที่ลงทะเบียนทันนะครับผมเจอกันวันที่26นะครับใครที่ไม่ทันก็ติดตามผ่านไลฟ์นะครับผมทุกช่องทางโซเชียลของทางช่อง3เลยนะครับบ๊ายบายครับนี่ครับเผื่อว่าใครอยากเข้าไปดูม่วงกับเหลืองนักแสดงเตะฟุตบอลกันหลายคนน้องกรัฟก็เตะใช่ไหมน่าจะเพราะน้องกรัฟก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วค่ะคุณพ่อไม่ไปดูไปเชียร์ฮะคุณพ่อเดินลัดสนามยังเหนื่อยเลยโอเคอ้าวโอเคThank you.
ขอบคุณระวังตัวมันเข้ามายืนใกล้คิวโทรศัพท์คิวไหนคะละครสนุกมากเลยค่ะยังยังเหรอคะรักลาย EP 1ไม่นะไม่นะขอฟังเพลงนิดนึงได้ไหมคะไม่ค่ะขอฟังเพลงนิดนึงได้ไหมคะโอ้ยหล่อจังเลยโอป้าหล่อจังเลยแต่หล่อสุดวันทำผมดำใช่วันถอดเสื้อค่ะเพื่อนทำวันนี้อะไรได้ถอดเสื้อเตรียมตัวเรคคอร์ดครับ5 4 3 2สุดคนแรกเช็คงานนะคะนางเอกเช็คงานอยู่ระหว่างรอเข้าฉากเช็คผลงานอยู่อัพเลยนี่ค่ะพระเอกรอจังเลยค่ะโอ้ยทำไมไม่อัพเลยตัดสินใจเล่นก็เพราะว่าในเรื่องมันมีความลับและมันมีอะไรที่ยังไม่ได้โชว์ออกมาเยอะมากครับผมดูตัวอย่างแล้วผมก็ไปดูใน YouTube ในสตอรี่ผมเองใน IG ผมเองหรือ IG ของเพื่อนๆนักแสดงคนอื่นก็ตามอ่ะสิ่งที่คุณคอมเมนต์กันอ่ะไม่ถูกเลยความยากของผมคือเราเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครที่เป็นความลับในเรื่องแล้วกันแล้วก็มีอีกหลายตัวละครที่ต้องแบกรับภาระนี้เหลือสองคนครับเหลือสองคนไม่มีใครอยู่แล้วไปหมดแล้วครับมีนกตัวหนึ่งตัวแอนนิวการ์ค่ะอยากกินเคฟซีสาม
นักแสดงดักอ้าววันนี้ไม่มานินทาเลยสำหรับคนที่ไม่มานั่นก็คือน้องมิวมิวก่อนเลยครับค่ะมิวสุภสิทธิ์มิวสุภสิทธิ์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าโปรเจกต์สลัดลุกเลยโปรเจกต์นี้เกิดมาเพื่อมิวโดยเฉพาะคือจริงๆเราก็เขียนบทจากตัวมิวเหมือนกันค่ะเปลี่ยนชื่อตัวละครเท่านั้นเองคือเราอยากได้ผู้ชายธรรมดาที่ดูธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาแต่ธรรมดาจริงใช่เขาเป็นคนเสน่ห์แรงมากเขาเป็นคนไม่ธรรมดาดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงครับแล้วก็พอดีเราเสนอเรื่องเข้าไปตอนที่เราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนนะคือแบบยื่นเรื่องไปว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยปรากฏเขาสนใจแต่ว่าแปลว่าโปรเจกต์เราโอเคเขาสนใจก็มานั่งดูกันว่าถ้าพอมีตรงรับเล่นเสร็จปุ๊บใครกันหนอที่จะเป็นนางเอกที่เหมาะกับมิวก็เลยได้ต้องมาขึ้นมาเนี่ยกระดิ่งนี้ด้วย